สวัสดีชาวโลกอ้าวแล้วทำไมยังมีสัญญาณเตือนภัยจากกล้องทะลุเมฆอยู่อีกล่ะคะคลาวเดนก็น่าจะยังมีอะไรอยู่ที่ประเทศตองกาอยู่นะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อดีไหมคาวดีได้เลยค่ะโอ้โหส่องไปทางไหนก็ยังมีควันอยู่เลยนะเนี่ยก็คงต้องปรับกล้องให้ทะลุควันลงไปอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะคลาวเดนคราวนี้ขอคลาวดีปรับได้ไหมคะได้เลยคาวดีเห็นชัดมากขึ้นเลยโอ้โหนั่นอะไรอะทำไมคลื่นทะเลถึงเร็วและสูงขนาดนั้นไหนๆขอคลาวดี้ดูบ้างสิคะหรือว่าจะเป็นสึนามิเราเอาขึ้นจอให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะคลาวดี้ได้เลยค่ะคลาวเดนที่สัญญาณเตือนภัยของกล้องทะลุเมฆยังดังอยู่ก็เพราะว่าการระเบิดของภูเขาไฟตองกาทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิความสูงราวๆ1เมตรกระจายไปยังชายฝั่งโดยรอบภูเขาไฟโดยมีการเตือนภัยสึนามิทั้งในประเทศตองกาประเทศฟิจิประเทศนิวซีแลนด์ประเทศออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาให้คนที่อยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงลองดูพื้นที่สึนามิจากประเทศตองกาไปถึงสิครับเกิดภูเขาไฟระเบิดตรงนี้แล้วส่งผลไปไกลคนละฝั่งของมหาสมุทรเลยนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วครับว่าโลกของชาวโลกมีความเชื่อมโยงกันไม่ได้แยกว่าโลกเป็นของประเทศไหนนะครับการระเบิดของภูเขาไฟและการเกิดสึนามิยังส่งผลต่อแนวปะการังตามชายฝั่งทำให้แนวปะการังเสียหายพอไม่มีแนวปะการังก็จะทำให้สัตว์น้ำไม่มีที่อยู่แถมยังไม่มีตัวช่วยในการป้องกันการถูกกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วยแย่จริงๆเลยค่ะแล้วสึนามิที่เกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิดในครั้งนี้คืออะไรเราไปดูกันครับสึนามิสาเหตุของการเกิดสึนามิมีอยู่2สาเหตุใหญ่ๆนะคะคือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือมีดินถล่มที่พื้นทะเลและแบบที่ชาวโลกทำให้เกิดอย่างเช่นการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลซึ่งไม่ดีเลยนะคะส่วนใหญ่สึนามิจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกทำให้น้ำทะเลด้านบนไหลยุบตามลงไปส่วนบริเวณน้ำทะเลที่อยู่ใกล้ๆก็จะไหลเข้ามาปะทะกันจนเกิดคลื่นสะท้อนกลับทุกทิศทางเลยครับโดยคลื่นตอนอยู่ใต้ทะเลจะดูเหมือนไม่รุนแรงอะไรเลยนะคะแต่พอเคลื่อนตัวใกล้ชายฝั่งแล้วก็ความสูงของคลื่นจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวตามสภาพของชายฝั่งนั้นๆทำให้เกิดอันตรายได้น่ากลัวจริงๆค่ะเป็นที่มาของคำว่าสึนามิเลยครับคำว่าสึหมายถึงท่าเรือหรือชายฝั่งส่วนนามิก็แปลว่าคลื่นเพราะคลื่นน้ำจะรุนแรงมากเมื่อถึงชายฝั่งนั่นเองครับโดยวิธีสังเกตว่าจะมีสึนามิหรือไม่คือเวลาอยู่ที่ชายฝั่งมีแผ่นดินไหวหรืออยู่ๆน้ำทะเลก็ลดลงไปอย่างรวดเร็วแสดงว่าอาจจะมีสึนามิให้รีบขึ้นไปยังที่สูงทันทีนะคะและติดตามการประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทำตามที่หน่วยงานแนะนำกันด้วยนะครับประเทศไทยก็เคยเกิดสึนามิครั้งใหญ่ในวันที่26ธันวาคม2547สาเหตุมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่ประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดความเสียหายมากมายค่ะแต่ทุกคนก็ผ่านมาได้เพราะชาวโลกได้คอยช่วยเหลือกันเสมอไงล่ะครับเมื่อเวลาที่มีภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งคนมาช่วยหรือจะส่งสิ่งของมาช่วยก็ถือว่าดีจริงๆเลยแหละครับและทุกคนก็ต้องช่วยกันทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้นะคะพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวกันด้วยนะครับเพราะมีความรู้อยู่ในทุกข่าวนะบ๊ายบายครับกล้องทะลุเมฆไม่มีสัญญาณเตือนภัยแล้วใช่ไหมนะข่าวเด่นจะขอไปพักก่อนนะครับเฮ้ยเหนื่อยมากๆเลย